ทิ้งงานวงการหายไปรักษาตัวโดมเดอะสตาร์เผยมุงดิ่งแก้มวิชญานีหายไปรักษาตัวไม่กล้ารับงานไม่อยากร้องเพลงอีกลั่นไม่รู้ว่าโดนมาหนักขนาดนี้เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่สร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและส่งพลังเอเนอร์จี้ให้แฟนๆทุกคนอยู่เสมอสำหรับแก้มวิชญานีปิดกลิ่นหรือแก้มเดอะสตาร์แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าสาวแกร่งคนนี้ป่วยเป็นโรคแองไซตี้โรควิตกกังวลทั่วไปมีบาดแผลในใจจากคำด่าในโลกออนไลน์จนถึงกับต้องไปพบจิตแพทย์และพักงานในวงการบันเทิงมาระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้านี้แก้มวิชญานีได้ไปออกรายการของรุ่นน้องสุดซีอย่างโดมจารุวัฒน์หรือโดมเดอะสตาร์ซึ่งก็เป็นกระแสโลกออนไลน์หลายๆคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยเห็นมุมที่อ่อนแอของสาวแก้มเลยเพราะเธอมักจะมีพลังงานดีๆให้กับทุกคนเสมอล่าสุดโดมจารุวัฒน์ได้ออกอัปเดตสภาพจิตใจของพี่สาวคนสนิทแก้มวิชญานีโดยระบุว่าเขารับงานเยอะขึ้นแล้วและที่สำคัญเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่รู้คงได้เห็นจากรายการที่ผมทำกับตั้มวราวุธเพื่ออยากให้เป็นที่ระบายของเพื่อนพี่น้องในวงการและพี่แก้มก็เป็นคนที่เรานึกถึงพอรู้เรื่องราวของเขามาบ้างแต่ไม่ทั้งหมดเลยชวนมาคุยคนเลยได้รู้ว่าพี่แก้มโดนมาหนักมากเป็นเรื่องราวที่ทำให้เขาเป๋เลยและในวงการบันเทิงเขาก็ไม่กล้าตอนนี้เขาก็รักษาตัวเองดีขึ้นและเริ่มกลับมารับงานคือตอนโทรไปบอกพี่แก้มให้มาออกรายการเขาก็ตอบตกลงทันทีแต่ก่อนสัมภาษณ์มีกังวลนิดหน่อยว่าจะคุยเรื่องอะไรบ้างก็บอกว่าจะคุยเรื่องนี้นี้สะดวกคุยใหม่ถ้าถ่ายไปแล้วรู้สึกไม่โอเคก็บอกได้จนถึงวันที่ถ่ายนั้นและทุกคนก็ร้องให้กันหมดเลยดีใจที่เห็นเขากลับมาและก็ได้พูดคุยกับเขาเพราะเรามีอะไรติดค้างในใจอยู่เยอะเหมือนกันกับตั้มด้วยคือผมรู้มาบ้างและรู้ว่ามันหนักหนาถึงขั้นที่เขาไม่อยากร้องเพลงแล้วไม่มีความสุขกับการร้องเพลงและว่าสิ่งนี้เราก็เป็นห่วงเขามากแต่เรารู้ว่ามีแม่และน้องสาวดูแลอยู่ก็คอยอัปเดตอยู่ห่างๆคนไม่ค่อยรู้มุมนี้ของพี่แก้มถ้าคนที่ไปดูใน IG ก็จะเห็นแค่มุมที่เขามีความสุขเขาอยากให้คนดูมีความสุขไม่อยากเผยด้านลบให้คนเห็นเลยทำให้ด้านลบมันค่อยๆสะสมก็สงสารเพราะผมเคยเจอเขาในตอนที่ย่ำแย่รู้สึกเป็นห่วงเขามากๆ